แกะกล่อง Infinite Note 8นี่แหละเกมเชนเจอร์ตัวจริงเปลี่ยนทุกกฎที่เคยมีคุณผู้ชมครับมือถือที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับนี่คือ Infinix Note 8เป็นสมาร์ทโฟนที่จะมาเซตระดับราคาและสเปคของมือถือในระดับราคาไม่เกิน 5,000 บาทในท้องตลาดนี้ใหม่หมดเลยด้วยการใส่สเปคมาแบบท่วมๆระดับเดียวกับมือถือ 6-7,000 บาทแต่มาในราคาไม่เกิน 5,000 บาทโอ้โหจัดหนักมาเลยนะครับให้มาแบบสุดๆที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นจอแรมหรือว่ากล้องเรามาแกะกล่องกันครับนี่คือ Infinix Note 8ครับคุณผู้ชมนี่ดูจากกล่องนะครับแค่กล่องก็น่ากลัวแล้วครับดูสิครับหน้าจอใหญ่มากๆเลยเขาเขียนไว้ว่าหน้าจอ 6.95 นิ้วโอ้โหเกือบ7นิ้วแล้วนะครับใหญ่มากๆแล้วก็เป็นจอแบบเจาะรูแล้วมองเข้าไปที่รูหน้าจอนะครับมี2เลนส์อีกต่างหากโอ้โหกล้องหน้าคู่โอ้ ROM 128 RAM 6GB ทั้งหมดนี้จะมาในราคาไม่เกิน 5,000 บาทเหลือเชื่อมากๆทำให้เราอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นภายในมากๆมาดูตัวจริงกันเลยครับเปิดกล่องออกมาเลยฟ้าบนี่โอ้โหนี่ฮะไฮไลท์ของเขานะครับ 6.95 นิ้วกล้อง64ล้านแม่เจ้าแบตเตอรี่ 5,200 มิลลิแอมป์แล้วเป็น MediaTek Helio G80 โอ้ตัวนี้เล่นเกมได้เลยนะเฮ้ยราคาไม่เกิน 5,000 จริงเหรอเนี่ยสุดยอดนะโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมหน้าจอใหญ่มากโอ้โหแล้วสีสันสวยสวยจริงๆเลยโอ้โหนี่ฮะเป็นไงฝาหลังนี่ออกแบบมาลวดลายดีมากเลยนะครับแล้วก็แผงกล้องนี่เรียงกันเป็นตับเลยนี่ครับกล้องหลังมี4ตัวแล้วความละเอียดสูงสุดของกล้องหลักคือ64ล้านเป็น AI Quad Camera นี่แล้วดูหน้าจอครับคุณผู้ชมจอใหญ่มาก 6.95 นิ้วนะฮะโอ้โหเต็มตาเต็มมือเต็มเบ้ามากๆเลยแล้วก็เป็นจอเจาะรูนะครับมีกล้องหน้าคู่อีกต่างหากนะครับผมแอบดูสเปคมาแล้วกล้องหน้านี่16ล้านนะครับอีกเลนส์ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเลนส์แบบ Portraitซึ่งเป็น AI ด้วยนะครับสามารถทำภาพถ่ายแบบ Portrait หน้าชัดหลังเบลอได้แบบแท้ๆเลย yeah. เรามาดูในกล่องครับว่าเขาให้อะไรมาด้วยนะครับนี่เปิดกล่องขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีชุดเคสใสนะครับให้มาด้วยจากโรงงานเลยนะครับนี่ฮะเป็นเคสซิลิโคนนิ่มๆนะครับด้านในก็จะมีชุดอะแดปเตอร์นี่ครับชุดอะแดปเตอร์ไฟนะครับเห็นบอกว่าเป็นอะแดปเตอร์แบบฟาสต์ชาร์จด้วยนะกำลังชาร์จ18วัตต์โอ้นี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ให้สายเคเบิลมานะครับอันนี้เป็นสาย Type C นะครับชาร์จด้วย Type C แล้วมีหูฟังให้มาด้วยนี่ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากๆตอนนี้ดูจากสเปคคร่าวๆแล้ว Infinix Note 8ตัวนี้นะครับถือเป็นสมาร์ทโฟนที่โหดสุดๆตัวนึงในวงการเลยทีเดียวเขาบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอยู่ในราคาที่ไม่เกิน 5,000 บาทไม่เกิน 5,000 บาทก็แปลว่า 4,000 กว่า 4,000 กว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะยังไม่ได้เปิดตัวแต่คุณลองพิจารณาดูสิว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยโอ้โหมันเกินราคามากๆนะครับ yeah. หน้าจอ 6.95 นิ้วตีไป7นิ้วแล้วกันโอ้โหจอใหญ่เบ้อเล่อเทอร์โมโหลานบานตะไทย แล้ว CPU เป็น MediaTek Helio G80 นี่ก็อยู่ในมือถือระดับ 7-8,000 RAM 6GB กล่อง 128GB โอ้ทั้งหมดเนี้ยสเปคทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในมือถือระดับ 6-7,000 ทั้งนั้นแต่มาในราคาไม่เกิน 5,000 โอ้แบตเตอรี่ 5,200 มิลลิแอมป์มีชาร์จเร็วอีก18วัตต์ไม่ธรรมดานะครับกล้องหน้า2ตัวกล้องหลัง4ตัวรวมทั้งหมดมีกล้อง6ตัว wow. แล้วกล้องหลังเนี่ยความละเอียดสูงสุด64ล้านคือดูจากสเปคเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่มือถือราคา 4,000 กว่าแต่เขาบอกว่ามาแน่มาในราคา 4,000 กว่าแน่ไม่มีบิดพลิ้วรอดูได้เลย26ตุลาคมนี้แล้วเขาจะวางขายในวันที่30ตุลาคมนี่แล้วเดี๋ยวพี่หลามจะรีวิวเต็มให้ดูว่ามันเจ๋งแค่ไหนในระดับราคานี้รอดูนะ Infinix Note 8แหมร้องออกมาเป็นเพลงพี่ติ๊กชิโร่เลย